าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคราวนี้ผมพาไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่อาคาร3ชั้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวๆทวีวัฒนากรุงเทพเนี่ยไฟไหม้แล้วก็พังถล่มทับ5ร่างเจ้าหน้าที่4แล้วก็คนในบ้าน1เสียชีวิตนะฮะหลังจากที่กู้ร่างทั้ง5จนครบหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นการนำแต่ละร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาร่างของเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่สมัญญานินทงเจ้าหน้าที่สุทัศน์เปลี่ยนกลัดและเจ้าหน้าที่อัฐพลท้วมทองซึ่งเป็นเครือญาติกันครับทั้ง3ร่างตั้งศพสวดที่วัดศาลาแดงเขตบางแคกรุงเทพนะครับในขณะที่พ่อและแม่ของนายสุทัศน์ซึ่งเป็น1ใน4อาสากู้ภัยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บอกว่าคือลูกชายเนี่ยรักงานกู้ชีพกู้ภัยมากแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะเป็นพ่อลูกอ่อนลูกอายุแค่เดือนเศษๆนะฮะก็ยังทำใจไม่ได้แต่ให้คำสัญญากับลูกแล้วว่าจะดูแลหลานวัยเดือนเศษเนี่ยให้ดีที่สุดครับเขาก็ออกทุกเหตุแต่เขาก็เอาตัวรอดได้แต่เหตุนี้เขารอดไม่ได้บอกบางทีเขาออกดึกๆเราก็เป็นห่วงภูมิใจก็ระดับหนึ่งแต่เสียไม่คุ้มก็จะช่วยเลี้ยงหลานไปจนว่าปู่จะอยู่ไม่ได้ทีมข่าวช่องวันแสดงความเสียใจอีกครั้งนะฮะในขณะที่ร่างของพี่ต้นธนภพหนึ่งในเจ้าหน้าที่ไว้ที่วัดนครอินทร์ย่านนนทบุรีส่วนร่างของคนในบ้านก็คือนายเกียรติแพทสันตอนนี้ครอบครัวอยู่ระหว่างหารือว่าจะนำไปตั้งสวดที่วัดไหนนะฮะครับค่ะมาดูกระแสในโลกโซเชียลกับเรื่องนี้กันบ้างนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายค่ะบางคนก็ใช้โลกออนไลน์คอมเมนต์ซ้ำเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมเป็นพนักงานบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งก่อนที่ทาง Facebook เมืองไทยประกันภัยเมืองไทยอินชูแรนซ์ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าบริษัทก็ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการสั่งให้พักงานไปแล้วเป็นการชั่วคราวและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันทีค่ะนอกจากนี้ยังมีหนึ่งเคสนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่โพสต์แสดงความคิดเห็นนะคะโดยทางแพทย์ของโรงพยาบาลรังสิตมีการโพสต์ข้อความระบุว่าแม้เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมขัดต่อค่านิยมของบริษัทค่ะล่าสุดก็ให้พนักงานคนที่โพสต์คนนั้นพ้นสภาพความเป็นพนักงานของบริษัททันทีค่ะครับผมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ